ายการ Now Showing สวัสดีครับเป็น EP ที่4แล้วสัปดาห์ที่4แล้วของเรา2คนซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราวันนี้มีท็อปิกอะไรน่าสนใจฮะกวางสำหรับการพูดคุยวันนี้ของเรา2คนในวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของเดือนมกราแล้วเราก็อยากเอาหนังที่เตรียมตัวจะเข้าฉายแล้วก็เปิดตัวในเดือนกุมภาที่เป็นเดือนหน้าเนี่ยมาให้ทุกคนได้รู้แล้วก็เป็นหนังที่เราสนใจแล้วก็เลือกมาในบอกได้เลยว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเนาะที่เราเลือกมาคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ก็จะมีตัวอย่างของหนังที่เราหยิบมาทั้งหมดว่ามีเรื่องอะไรบ้างหนังที่เรานำมาวันนี้มีสามารถรับชมได้ใน Netflix แล้วก็ในโรงภาพยนตร์ด้วยที่จะเปิดตัวในเดือนหน้าโอเคเราไปดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องแรกกันเลยครับผมเดี๋ยวบอกข้อมูลหนังก่อนละกันMoonfall ชื่อไทยชื่อวันวิบัติจันทร์ถล่มโลกครับผมเป็นหนังไซไฟเขย่าขวัญกำกับโดยคุณโรแลนด์เอเมริชครับผมสำหรับเรื่องย่อของ Moonfall นะฮะเป็นผลงานเรื่องล่าสุดของโรแลนด์เอเมริชทุนสร้างสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐครับผมภาพยนตร์ไซไฟที่เป็นลูกผสมระหว่าง Independence Day และเรื่อง2012เรื่องราวของทีมมนุษย์อวกาศที่ถูกส่งกู้ไปกู้วิกฤตดวงจันทร์ฮะโดยดวงจันทร์เนี่ยโดนดาวเคราะห์น้อยชนและวิถีวงโคจรของดวงจันทร์อ่ะจะพุ่งเข้ามาชนโลกฮะกวางก็เลยต้องส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ของโจฟาวเลอร์ฮะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ NASA และอดีตมนุษย์อวกาศแล้วก็ส่งไบรอันฮาร์เปอร์มนุษย์อวกาศที่เคยร่วมงานกันขึ้นไปหยุดวงโคจรของดวงจันทร์ที่เข้ามาพุ่งชนโลกโดยได้นักแสดงสมทบก็คือจอห์นแบดลีย์เล่นบทเคซีเฮาส์แมนเป็นนักทฤษฎีสมคบคิดทั้ง3คนก็จะต้องขึ้นไปกู้วิกฤตดวงจันทร์ก่อนที่ดวงจันทร์จะเข้ามาพุ่งชนโลกนั่นเองครับกวางเป็นไงฮะเรื่องสำหรับเรื่องแรกเราสามารถไปดูได้ในโรงภาพยนตร์วันไหนนะเข้าฉายวันที่3กุมภาพันธ์นี้ครับผมทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศทุกเครือครับผมต่อเลยฮะหนังเรื่องที่2ครับเป็นภาพยนตร์สร้างจากเกมชื่อเรื่องว่า Uncharted ฮะผมผจญภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลกไปชมตัวอย่างกันครับผมHey kid, a little young for a bartender, aren't you? A little old for prom, aren't you? Everything in here. Why the map? It's the biggest treasure that's never been found. $5 billion, easy. But it's just a story. I beg to differ.มาดูนะฮะ Uncharted ผจญภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลกเข้าฉายวันที่16กุมภาพันธ์2565ครับผมได้กำกับเป็นรูเบนเฟียชเชอร์นะฮะเขียนบทโดยโจคานาฮานนักแสดงนำฮะได้แก่ทอมฮอลแลนด์เล่นเป็นนาธานเดรกพระเอกของเราครับแล้วก็ได้มาร์ควอร์เบิร์กมาเป็นซาลลี่พี่เลี้ยงของนาธานเดรกฮะสำหรับเรื่องย่อเรื่องนี้ครับผมก็คือนาธานเดรกเนี่ยจนหนุ่มสุดฉลาดและมีไหวพริบฮะผู้ถูกเลือกให้โดยนักล่าขุมทรัพย์รุ่นเก่าซาลลี่โดยมาร์ควอร์เบิร์กครับผมเพื่อหาขุมทรัพย์ของทองนักเดินทางนักเดินเรือมีนามว่ามาเจลลันครับคือสมบัติตัวเนี้ยคือโคตรมหาขุมทรัพย์500ปีคือไม่มีใครเคยเจอมาก่อนเลยในโลกใบนี้จุดเริ่มต้นของการโจรกรรมง่ายๆของนาธานเดรกก็กลายเป็นการแข่งขันข้ามทวีปสุดมันครับผมเพื่อหาขุมทรัพย์500ปีเนี่ยอีกเรื่องนึงฮะสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆเรื่องนี้ครับคือเกม Uncharted เนี่ยตัวเกมนะไม่ใช่ตัวภาพยนตร์ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง Indiana Jones นั่นเองครับผมไม่น่าละมันจะเป็นการแบบหาสมบัติอะไรแบบนี้ทำนองนี้ก็ได้อินสปิเรชันกันไปคอหนังแอคชั่นจากเกมจากภาพยนตร์ก็ติดตามได้ครับผมเป็น16กุมภาพันธ์เดือนกุมภาปีนี้ครับผมต่อไปของผมเรื่องสุดท้ายแล้วครับกวางเป็นเรื่อง Death on the Nile ฆาตกรรมบนลำน้ำนายครับน่าสนใจยังไงไปชมตัวอย่างกัน Has the power to seduce นางเอกน่าคุ้นปะคุ้นๆอยากไปดูแล้วค่ะเป็นไงฮะเป็นไงฮะผมแนะนำไปแต่เรื่องเนี่ยคุณคัดมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลังจากดูตัวอย่างไปแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันน่าสนใจมาก Death on the Nile หนังเป็นหนังภาคต่อครับกวางภาคต่อจากเรื่อง Murder on Orient Express ภาคที่แล้วนั่นเองแต่ว่าคาดว่าเนื้อเรื่องจะไม่ได้ต่อกันแบบโดยตรงแล้วจะมีตัวละครหลักคือคนเดิมนั่นก็คือเออร์กูโปโรฮานักสืบที่ได้ย้ายไปสถานที่ต่างๆแล้วก็เจอกับคดีที่เขาต้องเจอ
โดยหนังเป็นหนังประเภทอาชญากรรมสืบสวนครับกำกับโดยเคนเนธบรานานำแสดงโดยเคนเนธบรานากำกับเองเล่นเองกำกับเองเล่นเองนักแสดงนำอามี่แฮมเมอร์กาลกาดอตโซฟีโอเนโคโดฮะมีกำหนดฉายวันที่10กุมภาพันธ์2022ครับสำหรับเรื่องย่อ Death on the Nine ฮะเป็นหนังที่สร้างจากหนังสือนวนิยายถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1937ครับกวางหนังเรื่องนี้เคยสร้างเป็นภาพยนตร์มาก่อนในปี1987ใช้ชื่อเรื่องเดียวกันคือ Death on the Nile แต่ว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วแต่ว่าอันนี้คือจะต่อมาจากภาคก่อนคือ Murder on Orient Express ครับผมส่วนตัวที่ผมเลือกภาคนี้ก็คือผมชอบภาพยนตร์ภาคก่อนมากเลยสำหรับ Murder on Orient Express บอกหน่อยนึงได้ไหมว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรสำหรับเรื่องภาคที่แล้วภาคที่แล้วเนี่ยจะบอกเล่าของเนี่ยนักสืบคุณนักสืบเออร์กูโปโลเขาได้เดินทางบนรถไฟขบวนหนึ่งซึ่งก็เกิดมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นคนที่ตายเนี่ยเป็นจอห์นนี่เดฟแสดงครับผมจะตายบนรถไฟก็เลยคุณด้วยความที่เป็นนักสืบเออร์กูหาตัวคนร้ายใช่ก็ต้องเอาละไหนๆก็มีคนตายบนขบวนแล้วเราเป็นนักสืบก็ต้องหาคนร้ายให้ได้ตามความสามารถของเขาซึ่งการเล่าของพุ่งกับที่นำแสดงโดยเคนเนธบรานาฮะแกเก่งมากแกพูดสำเนียงน่าจะเป็นอาหรับมั้งผมถ้าไม่ผมเดาไม่ผิดอ่ะในการพูดภาษาอังกฤษที่มันกระดกลิ้นอ่ะ แล้วว่า Dread on the Night สามารถติดตามได้ฮะ Death on the Nile วันที่10กุมภาพันธ์2022ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมนี่ก็เป็น3เรื่องที่ผมหยิบมาพอเป็นน้ำจิ้มสำหรับเดือนกุมภาพันธ์